สนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะเปรี้ยวปากขอพาไปปักหมุดร้านอร่อยย่านห้วยขวางอีกหนึ่งแหล่งสตรีทฟู้ดสุดจึ้งของกรุงเทพพร้อมแจกลิสต์ความอร่อยร้านสุกี้สไตล์จีนชื่อดังที่อร่อยจนต้องยอมต่อคิวแล้วพาไปชิมบะหมี่เส้นสดๆต้นตำรับจากเมืองหลานโจวพลาดไม่ได้เดินช็อปชิมกันที่จอดแฟร์วันนี้บอกได้คำเดียวว่าห้วยขวางอร่อยอย่างตึงครับจานสวัสดีค่ะเปรี้ยวปากบุกห้วยขวางโอ้โหในที่สุดนะคะก็ได้มาทานแล้วค่ะกับร้านสุกี้ที่ฮอตฮิตที่สุดในโซเชียลเลยนะคะกับร้านสุกี้จินดาค่ะแต่พอดูคิวแล้วดูเหมือนจะ2ชั่วโมงอันนี้เราอาจจะไม่ไหวนะคือทุกคนเขาสามารถรอกันได้คือของอร่อยเนี่ยเราต้องสู้ตอนเราถามคนนั้นเขาบอกเขารอมา2วันแล้วนะไม่ใช่เขาเพิ่งมารอได้แหละร้านสุกี้จินดาที่เราพาคุณผู้ชมมานะคะเป็นสาขาที่3แล้วเป็นร้านที่ใหญ่กว่าเดิมของก็เยอะนะคะคนก็ยังคงเยอะอยู่ด้วยนะคะรับประกันความอร่อยแน่นอนค่ะระหว่างรอเรารับรองว่าเติมไม่เบื่อเราหากิจกรรมไม่ทำได้ยังนี่ไงเติมถ่ายTikTok ให้เราทำคอนเทนต์ให้เห็นนะแบบคนรอฟึบ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 เดินมาจากตรงโน้นแล้วเราก็นั่งรอตรงนี้อันนี้คือตั้งใจมากินหรือตั้งใจมาถ่ายTikTokของอร่อยก็เรื่องนึงคอนเทนต์มันก็ต้องมาอ่ะคนไล่มาจากตรงโน้นโอ้มันเยอะมากๆเลยค่ะสายพานเรื่องไม่ถูกเลยนี่หยิบผักก่อนเลยนะคะต้องมีอันนี้ด้วยปวยเล้งคือมันดีมากมันจะเข้ากับหม่าล่ามากๆเลยเนื้อหมูค่ะทีเด็ดเลยฟองเต้าหู้ทอดค่ะโอ้โหจัดมาให้เต็มๆได้เปล่าได้แล้วโอเคเฮ้ยหลังๆคุณเป็น TikToker มากขึ้นเยอะก็นิดนึงอะเต๋อคือจะแนะนำคุณผู้ชมแบบนี้นะคะคือสุกี้ร้านนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสุกี้ที่เมืองจีนใช่ไหมคะที่เป็นสายพานแบบเนี้ยมันถูกจริตคนไทยมากคุณว่าไหมใช่วิธีการทานเลยนะคะก็คือเราก็จะหยิบมาสิ่งที่เราชอบตามสายผักชอบผักหยิบผักขึ้นมาราคาเนี่ยเขาก็จะขึ้นอยู่กับสีของแต่ละไม้ใช่ไหมคะมันจะมีบอกอยู่ครับสีม่วง5บาทสีเขียว10บาทสีเหลือง20บาทอะไรอย่างเป็นถาดก็จะราคาแตกต่างกันไปเรื่อยๆแต่ที่ผมชอบอีกอันนึงคือว่าเขาจะเป็นหม้อแยกเลยจริงคือเราสามารถทานสิ่งที่เราชอบแบบเหมือนแบบตัวคนเดียวเลยค่ะแล้วคุณทานอะไรของผมเป็นต้มยำชอบแบบแนวไทยๆนิดนึงเนาะมันจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าจะเอาน้ำอะไรคุณจอยเป็นน้ำอะไรคะเนี่ยหม่าล่าแน่นอนอยู่แล้วเป็นออริจินอลจริงๆน้ำซุปเขาก็มีหลายอย่างนะหม่าล่านี่คือเด็ดอยู่แล้วครับหม่าล่าก็มีให้เลือกด้วยนะเนี่ยมีแบบหม่าล่าเผ็ดลิ้นชากับเผ็ดน้อยแล้วนั่นน่ะมีซุปมะเขือเทศต้มยำกุ้งเห็ดหอมกระดูกหมูกระดูกไก่แต่ละอย่างคือเด็ดมากแต่เขาบอกที่นิยมกันก็คือเนี่ยถ้าเป็นไทยๆก็คือผมเป็นต้มยำแล้วเลือกอันเนี้ยเป็นเส้นมันเทศนะคะอันเนี้ยก็คือเราก็ฟลุ๊กใส่ลงไปแล้วมันจะมีตัวหนีบนะคะใส่ลงไปในนี้เขาจะได้คิดเงินถูกทานแค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นเขามีของเด็ดๆที่ต้องสั่งแบบเพียบเลยนะครับของคุณจอยมีอะไรอยู่บ้างครับมีหมูใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกว่าไส้เป็ดที่นี่เด็ดมากน้ำจิ้มนะคะก็มีให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยแต่ว่าที่จอยเลือกมาวันนี้นะคะก็คือเป็นน้ำจิ้มสูตรทางร้านค่ะเพราะว่ามันน่าทานมากเลยหรือว่าใครชอบฟิลแบบหม่าล่าจัดๆนะคะนี่เป็นแบบฟิลแบบหม่าล่าแห้งแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือจะน้ำจิ้มงาน้ำจิ้มหัวอะไรก็ได้เราขอทานเป็นหมูลุยเลยคุณลุยเลยมันอร่อยมากเลยอ่ะโอ้เสียงเปลี่ยนเลยแล้วน้ำหม่าล่าเขาอะค่ะมันเผ็ดกำลังดีคือไม่ได้เผ็ดมากแล้วเขาไม่ได้ลิ้นชาด้วยนะนี่ค่ะคนไส้เป็ดอันนี้คือแบบผ่านการแบบต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจิ้มกับพริกค่ะไส้เป็ดอะพอลวกนานๆนะคะมันมีความแบบว่าเหนียวกำลังดีอ่ะมันจะแบบเหนียวที่ผมชอบคือเขามีให้เลือกในสายพานเนี่ยมีกว่า50อย่างคือใครชอบอะไรก็หยิบไปได้เลยผมเลือกที่ผมชอบมามีแน่นอนผมมาเป็นซุปเป็นต้มยำใช่ไหมฮะก็ต้องนี่หอยแมงผู้นิวซีแลนด์ก็ต้องมาแล้วก็มีนี่ด้วยไก่หมักงาอันนี้เขาขายดีด้วยแล้วก็มีหมูทอดสำหรับทานเอามาทานเล่นๆได้ด้วยเจ้าของร้านบอกว่ามีสูตรลับยังไงคือถ้าเอาไปต้มลงไปในนี้อร่อยกว่าอีกตัวหมูทอดครับพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะแบบเหมือนเพิ่มความนุ่มมากขึ้นแล้วก็รสชาติของน้ำซุปมันจะซึมๆเข้าไปมันจะมีแบบเหมือนความต้มยำด้วยนิดนึงนะมันดีเหมือนกันนะเขามีน้ำจิ้มเยอะแยะมากมายหลายอย่างให้เลือกเลยแต่ว่าใครที่ชอบรสชาติแบบที่คุ้นเคยนะครับทางร้านเขาก็มีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราเด็กสมบูรณ์ไว้เพิ่มความอร่อยรสชาติกลมกล่อมให้กับทุกคนด้วยเนาะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำซุปเป็นต้มยำนะแล้วแบบลวกเสร็จไปจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้มันจะเข้ากันแล้วอร่อยมากอ่ะอันนี้เป็นไก่หมักงาก็เป็นของขึ้นชื่อเขาเหมือนกัน
ผมจะจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตาเด็กสมบูรณ์เป็นไงบ้างคะตึงไหมคะโอ้ตึงมากครับรสชาติกลมกล่อมถูกใจใช่เลยเปรี้ยวนำหวานตามเผ็ดน้อยอร่อยมากถูกใจคนทานน้ำจิ้มเยอะแบบผมมากเป็นไงคะคุณครับคุ้มค่ากับการต่อแถวรอไหมคะโอ้คุ้มไม่คุ้มไม้ผมแทงขึ้นมาเยอะมากนี่ๆคุณดูนะคุณดูนะคุณดูของเรานะนี่คือทำไม่เสร็จนะได้เรียกอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับโอ้โหเปิดร้านมาจะ3ปี3สาขาคนแน่นหมดทุกที่เลยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจมากเลยนะคะที่เห็นคนแน่นทุกวันแบบนี้แล้วก็ได้ตอบรับจากลูกค้าได้ดีมากเลยนะคะคนแน่นจริงๆครับค่ะแล้วก็อร่อยขนาดนี้แล้วก็จัดเต็มมาให้เราขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับทางรายการของเราก็ขอมอบน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราเด็กสมบูรณ์รสชาติกลมกล่อมเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูเฉลิมฉลองในทุกๆเทศกาลเด็กสมบูรณ์ทำรับรองว่าดีนะครับมอบให้เลยครับขอบคุณมากนะคะพี่ดาฝากร้านเลยฮะก็ขอฝากร้านหน่อยนะคะตอนนี้ที่นี่คือประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย5นะคะออก MRT ห้วยขวางประตู1แล้วก็เดินมาประมาณ200เมตรแล้วก็เข้าซอยประมาณ50เมตรอยู่ขวามือนะคะเปิดตั้งแต่11โมงค่ะตอนนี้เปิดถึงเที่ยงคืนอยู่ค่ะจะรบกวนสักนิดนึงได้ไหมคะคุณดาอยากแบบรู้สูตรการทำแบบซุปหม่าล่าค่ะอย่าไปบอกเขาค่ะเขาลง TikTok แล้วโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gasเส้นนี้มันน่าทานมากเลยอ่ะรอนี้โอ้โหเขาเป็นอะไรแบบนี้นี่คุณรวดเร็วมากเลยนะคือต้องบอกว่าที่นี่นะครับเขาทำแบบเส้นแบบสดใหม่จานต่อจานเลยเป็นเคล็ดลับความอร่อยของที่ร้านหลันโจนูเดิลแห่งนี้นั่นเองซึ่งการันตีความอร่อยเพราะว่าแบบชามต่อชามอร่อยทุกชามเลยโดยเชฟชาวจีนเลยค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะเอาใจคนที่ชอบนอนดึกเลยค่ะเพราะว่าเปิด24ชั่วโมงเลยนะคะคือหิวตอนไหนก็แวะมาได้เลยค่ะเพราะว่าที่ย่านห้วยขวางนะคะยิ่งดึกยิ่งคึกคักเพราะว่าที่สี่แยกห้วยขวางนะคะก็จะมีเทวาลัยพระพิฆเนศที่คนมาสักการะตลอดเลยยิ่งพูดยิ่งหิวตอนนี้ผมว่าต้องไปจัดนะห้วยขวางอร่อยอย่างตึงเอ้ยมาตึงเลยสั่งเลยไหมล่ะตึงเส้นก็ตึงแล้วเนี่ยมาเอาเลยแค่ห้วยขวางคือดูจากอาหารที่เราทานสิคะคือดูเหมือนแบบอยู่ที่จีนมากเลยเพราะว่าที่นี่นะคะเขาทำเป็นแบบบะหมี่สไตล์เมืองหลานโจประเทศจีนเลยนะคะแท้ๆออริจินอลเลยค่ะเทคนิควิธีการทำนะครับมันอยู่ที่ตัวเส้นครับเขาจะใช้แป้งเนี่ยนวดแล้วก็รีดออกมาเป็นเส้นแบบสดๆจานต่อจานเลยทำให้แบบเส้นมันจะมีความนุ่มแล้วก็มีความแบบหอมอร่อยไม่เหมือนใครเนาะคือเทคนิคเขาเยอะมากเลยนะเหมือนเขากันนวดแป้งนะคะพอนวดแป้งเสร็จอ่ะเขาก็ต้องไปพักไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงพักเสร็จใช่ไหมคะเอาออกมาลูกค้าสั่งถึงรูดเส้นกันสดๆแบบนี้เลยนะซึ่งเส้นเนี่ยก็มีให้เลือก5แบบด้วยแล้วแต่ชอบว่าชอบความใหญ่หรือว่าความเล็กอย่างของจอยนะคะเลือกเป็นเส้นแบบไซส์ดีดอกมันจะมี A B C D E E คือใหญ่สุด A คือเล็กสุดของคุณนะของผมเป็นไซส์ B ครับแต่เมื่อกี้เห็นที่เขาลวกเส้นไหมฮะคือน้ำเขาต้องต้มเดือดตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแก๊สเขาต้องเติมไวและตัวน้ำซุปของผมคุณจอยไม่ธรรมดาทำไมคะเขาจะใช้กระดูกไก่นะครับแล้วเขาจะแบบเหมือนเคี่ยวนาน4ชั่วโมงด้วยไฟแรงด้วยแบบสม่ำเสมอเลยน้ำซุปก็จะมีความใสแล้วก็หอมตามสไตล์เลยของจอยสั่งเป็นบะหมี่ยำแต่ว่าก็มีน้ำซุปด้วยครับน้ำซุปของจีนนี่คือแบบว่าเขาแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเด็ดมากเลยนะคะแล้วก็การทำซุปให้ใสแบบนี้นะคะการควบคุมไฟเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะไฟต้องแรงนะคะถังแก๊สต้องปลอดภัยได้มาตรฐานและทางร้านนะคะเขาเลือกใช้ถังเวอร์แก๊สขนาด8กิโลกรัมขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็ประหยัดพื้นที่สะดวกมากๆเลยคือจะบอกว่าน้ำซุปเขารสชาติเขากลมกล่อมมากๆเลยเนาะแล้วก็หอมอะไรก็ไม่รู้ว่ามันแบบมันเป็นแบบเหมือนเป็นแบบหอมแบบเฉพาะอ่ะคือมันจะไม่มีไม่ได้รสชาติแบบอะไรโดดออกมานะครับแต่มันจะแบบเหมือนแบบคล่องคอแล้วมันจะมีความหอมๆกุ่นๆอุ่นๆสบายๆมันละมุนเนาะมันมีความละมุนละมุนมันสามารถสดได้เรื่อยๆแล้วก็อยากให้ดูวันนี้นิดนึงของจอยนะคะเขาเรียกว่าบะหมี่ยำแห้งแต่เราสั่งเป็นแบบหมูหรือว่าใครชอบเนื้อก็มีเนื้อด้วยนะคะหมูเขาอะค่ะเขาจะเอาไปต้มในพวกเครื่องเทศจีนต้นหอมอะไรแบบนี้นะคะเป็นเวลาแบบว่า1ชั่วโมงเส้นอร่อยมากคือเส้นเขาจะมีความแบบเหนียวนุ่มแล้วที่เขาคลุกน้ำมันพริกมาคือมันแบบเผ็ดกำลังดีแล้วก็หมูเขาก็จะมีความแบบหวานหวานเค็มเค็มคือทานแล้วแบบเข้ากันมากการที่เขาแบบเหมือนแบบทำแบบจานต่อจานนะเส้นอ่ะมันทำให้เส้นมันแบบมันจะไม่แบบไม่ขาดอ่ะ
เอาเป็นจะยาวๆเหรอดูดิมันจะยาวๆติดกันอย่างนี้เลยเวลาทานมันมากดูดเพลินเฮ้ยคุณรู้ป่ะคนจีนเขาถือว่าแบบถ้าเรากินเส้นแบบยาวๆอายุเราจะยืนเหรอเออแต่จะให้ดีนะคะถ้ามาหมี่เสร็จต้องทานแบบเป็นของว่างที่เป็นยำแตงกวาเออของทานเล่นส่วนของทานเล่นที่ผมเลือกมาอันนี้ผมชอบมากเลยคือเป็นหูหมูครับเป็นหูหมูไปลวกนะคะแล้วก็จะยำกับซีอิ๊วน้ำมันพริกแล้วก็ซอสเปรี้ยวอร่อยมากจริงๆค่ะยกให้เป็นตัวเติงอีกหนึ่งร้านในย่านห้วยขวางเลยค่ะตัวเติงใช่ตรงข้ามมีร้านนวดไม่เติงวัยรุ่นวัยรุ่นตัวเติงแบบว่าเด็ดอ่ะซีดอ่ะเออแวะมาลองตัวเติงแถวย่านนี้กันได้นะครับกับร้านหลานโจนูเดิลนะครับอยู่ประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย7ปากซอยเลยครับจาก MRTเดินมา300เมตรเจอเลยครับเปิด24ชั่วโมงทุกวันเลยครับแต่ว่ามาย่านนี้นะคะมาทานร้านดังๆของห้วยขวางครบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเดินตลาดใกล้ๆนี่นะเติมจะไม่เก๋นะผมรู้เลยว่าคลองถมเออพลย่านเปล่าคลองถมอ่ะสะพานเหล็กดึงไปแถวนั้นอีกนะตลาดไทยรังสิตตลาดแต่ว่าเติมไม่รู้หรอกแต่ตามเราไปแล้วกันผมไม่ได้สายทิกตอกแบบปุ้งไงใช่เติมไม่วัยรุ่นสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพย์เปรี้ยวปากชี้เป้าวันนี้ไหนๆก็มาย่านห้วยขวางนะคะเลยขอขยับขึ้นไปอีกนิดกับโครงการสุดฮิตแถวๆพระราม9เช็คอินตลาดสุดอินเทรนด์โครงการจอร์ดแฟร์งานแฟร์ที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่ต่างประเทศหลักๆแบ่งออกเป็น2โซนค่ะคือโซนของกินและโซนของทั่วไปมีร้านค้ามากกว่า500ร้านค้าให้ได้เลือกช็อปเลือกชิมกันแบบจุใจเริ่มที่โซนแรกเอาใจสายแฟชั่นให้ได้มาอัปเดตเทรนด์สวยหล่อแซ่บไม่แพ้ใครทั้งร้านเสื้อผ้ากระเป๋าหรือจะเป็นร้านกิฟต์ช็อปน่ารักน่ารักแบบเกินปุยมุ้ยโซนนี้ต้องแวะค่ะกับดินแดนสวรรค์ของนักกินเริ่มสตาร์ทกันที่ร้านบัสด็อกร้านฮอตดอกสไตล์อเมริกันที่มาพร้อมรสชาติในแบบฉบับเฉพาะตัวให้ฟีลเหมือนกินฮอตดอกอยู่ที่ไมอามีอร่อยฟีลกู๊ดแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ร้านโคตรพรุนแมงกระพุนย่างน้ำมันงาร้อนๆราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บจี๊ดจ๊าดถึงใจเคี้ยวกรุบกรุบเพลินๆอร่อยอร่อยแต่ความอร่อยเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะตามจอยเต๋อไปตะลุยร้านเด็ดโดนใจกันต่อเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับหอมมากกิมจิย่างจริงร้านนี้นะคะโด่งดังมากๆเลยใน TikTok เราเลยต้องมาขอชิมเลยกับเมนูนี้ค่ะได้เลยแต่ว่าตอนที่เห็นครั้งแรกค่ะสงสัยมากเลยว่ามันคิดเมนูนี้ขึ้นมาได้ยังไงคะไอเดียแรกเลยเราชอบทานอาหารเกาหลีฮะเราชอบทานหมูย่างอาหารเกาหลีเขาก็จะมีเมนหลักเป็นหมูสามชั้นแล้วก็เป็นใบโอบะอะไรอย่างเงี้ยฮะห่อพันกินเราก็เลยนำสิ่งต่างๆพวกนี้ลองมาม้วนทานดูข้างในมีกิมจิแล้วมีอะไรอีกบ้างอะในหนึ่งคำอะผมกัดเข้าไปคำหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ด้านในบ้างข้างในนะฮะจะมีกิมจิแล้วก็มีชีสครับมีผัดผักเป็นหอมใหญ่กับผัดกับแครอทครับผมแล้วก็เป็นใบงาเกาหลีขอบคุณครับขอบคุณนะคะของผมเป็นเทอริยากิครับแต่ว่าผมชอบความเผ็ดก็เลยแบบแอดซอสพริกเข้าไปด้วยนิดนึงคือคุณสองอย่างเลยนี่อยากให้ดูข้างในนะดูดิลงตัวนะเหมือนเราทานอาหารเกาหลีที่เขาทำสำเร็จมาให้นี่หนึ่งคำอ่ะคือเบคอนกิมจิผักมีทุกอย่างปุ๊บทานเข้าไปเลยง่ายๆกินเข้าไปก็คือแบบโอ้โหรสชาติแบบมันลงตัวกันดีเข้าไปแล้วมีแบบมีชีสเข้าไปมันก็จะมีความแบบมันๆเข้าไปอีกเนาะอร่อยอร่อยร้านนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชอบอาหารเกาหลีนะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดอยู่ที่ล็อก L4 ค่ะแวะมาเลยครับคุณถ่ายให้หน่อยดิไปค่ะไปต่อที่ร้านต่อไปกันเลยค่ะโอ้ยไฟลุกมากจอยไฟลุกมากนี่แหละค่ะร้านที่อยากพาทุกคนมาเลยนะคะนั่นก็คือข้าวโพดไฟลุกฟู่เฉินคือร้านนี้นะคะเขาจะเป็นแบบว่าข้าวโพดนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นคาวกับหวานก็คืออันนี้ชนะเป็นข้าวโพดแต่ก็ไปผัดซอสเลือกได้เลยนะจะเป็นซอสหม่าล่าเนยกระเทียมหรือว่าเนยฟู่เฉิงเสร็จแล้วเขาก็จะมาออนท็อปด้วยชีสแล้วก็แบบว่าเบิร์นไฟให้มันลุกแบบนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งของเราคือเราจะเอาสั่งข้าวโพดคือเราจะไม่ทิ้งสั่งคือเราจะปอกข้าวโพดเองทุกฝักโดยที่เราสั่งอะค่ะมาทำเป็นแพ็กเกจวิเคราะห์และตัวตึงไฟของหวานได้แก่หวานตึงหวานตึงเป็นยังไงหวานตึงจะเป็นเนยผู้เฉิงคือจะเป็นเนยเป็นสูตรของที่เราผสมมาเองเป็นซอสของเราเองค่ะมันน่ากินมากๆเลยดูดิมันน่ารักด้วยดูสินี่โอ้โหโอ้โหหอมตึงมากคุณเอ้ยยืดมากยืดมากมันยืดมากเลยหรอยืดมากวิ
ต่จะบอกว่ามันดีมากคือข้าวโพดเขาหวานมากแล้วก็ด้วยความที่พอเอาไปย่างก่อนมันทำให้มีความหอมอ่ะใช่ป่ะความหอมแบบเหมือนไม่ไหม้นิดนึงแล้วก็พอผัดชีสก็มันทำให้นัวขึ้นใครที่ชอบแนวนี้ต้องมาเลยนะคะที่ร้านฟู่เฉิงค่ะร้านเขาอยู่ I18 นะคะหยุดวันจันทร์นอกนั้นขายทุกวันเลยค่ะน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้คือเป็นแบบช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตสดครับผมใช่ด้วยความที่มันไม่มีแฟตเวลาโดนน้ำแข็งมันไม่ขึ้นมันจะไม่แข็งตัวค่ะใช่ครับอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรนะครับตัวซ้ายสุดจะเป็นซิกเนเจอร์ครับจะเป็นนม2ช็อก1แต่ถ้าพรีเมียมนี้จะเป็นช็อก2ไปเลยมีนมแค่1จะจะเข้มข้นกว่าร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่แบบเหมือนแบบคนแบบมันมากันเยอะมากนะครับนอนเทลล่าใช่ไหมนอนเทลล่าอันนี้เดี๋ยวคนได้เข้ากันก่อนดื่มนะครับจอยนี้คนก่อนนะคะทุกคนโหช็อกโกแลตเลเวอร์จะต้องแบบเป็นเอนจอยนะของคุณคือแบบเข้มหมอคุณมากเข้มนะเข้มนะเขาบอกว่าเฮเซลนัทนี่เขานำเข้ามาจากตุรกีเลยด้วยอ่ะคือแบบกลิ่นฮาเซลนัทเขามาชัดมากเลยเนาะเฮ้ยอร่อยมากคือมันหวานมันแล้วก็หอมฮาเซลนัทอ่ะร้านทานง่ายมากเลยทางเข้าจอร์ดแฟร์อยู่ฝั่งยูนิยูนิเวอร์ค่ะเจอเลยร้านแรกเจอเลยซ้ายมือนะครับโอ้เด่นเด่นมากขอบคุณมากค่ะโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมูแดงอัมพวาครับเป็นร้านที่แบบเหมือนโด่งดังมากแทบจะเรียกได้ว่าโด่งดังขึ้นมาพร้อมๆกับจอร์ดแฟร์เลยใช่ทำให้จอร์ดแฟร์เป็นที่รู้จักด้วยล่ะที่โด่งดังเพราะไอศกรีมเขาแต่ละรสชาตินี่คือแปลกมากๆเลยแปลกแค่ไหนคุยกับพี่หมูแดงเลยดีกว่าสวัสดีครับหมูแดงครับก็สโลแกนรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้สโลแกนเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยแต่ฤดูกาลด้วยครับแต่ที่แปลกสุดเห็นจะเป็นของเปิ่มไหมคะเป็นหมูกระทะอันนี้ครับรสหมูกระทะอันนี้คือไม่เคยทานมาก่อนในโลกใบนี้เลยครับแล้วที่เจ๋งมากคือผมทานไอติมไปมันมีแบบ texture ของหมูกระทะจริงๆแล้วก็มีเนื้อหมูกลิ่นแล้วก็รสชาติของซอสหมูกระทะด้วยแล้วมันดันเข้ากันด้วยกับไอศครีมที่เป็นไอศครีมนมวานิลานี่ก็เหมือนกับว่าจริงๆเราทำรสปลาทูมาแล้วก็เหมือนเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่รสปลาทูครับมันคือยังไงครับรสปลาทูก็เมื่อตอนโควิดนะครับคือที่ร้านปิดประมาณกับ2ปีเลยไม่ได้ขายเลยแล้วก็เลยคิดคนว่าจะเอาของโลโก้ของชาวบ้านที่อัมพวาแม่กลองอะไรเงี้ยครับก็เลยรังสรรค์มาเป็นรสปลาทูต้มหวานก็คือปลาทูต้มหวานใช่แล้วก็มีเนื้อปลาทูอยู่ในไอศครีมด้วยเอาเท็กเจอร์ตรงนั้นมาปั่นเป็นไอศครีมเลยครับแล้วก็กลิ่นเป็นคาราเมลก็จะทานได้ไม่คาวเลยครับอ่ะไปอย่างที่เราคิดว่าคุ้นเคยหน่อยอ่ะก็จะเป็นเหมือนไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานเนาะก็คืออย่างชิมแล้วค่ะคือตัวมะม่วงเขาอะก็คือเป็นแบบเซอร์เบทใช่ป่ะเป็นมะม่วงเบาเขาจะมีความแบบเปรี้ยวๆแล้วซอสก็คือซอสน้ำปลาหวานแล้วกุ้งก็คือตัวใหญ่มากจริงๆแต่ว่านอกจากมะม่วงปลาหวานเห็นว่าแบบบางวันก็จะมีตะลิงปิงมีอะไรด้วยก็แต่ละเดือนรสชาติมันจะไม่ซ้ำมีกระท้อนบ้างมีตะลิงปิงบ้างมีมะม่วงหาวมะนาวโหบ้างอะไรครับหมุนเวียนไปแต่ละเดือนตามฤดูกาลมีลิ้นจี่บ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมาตลาดจอร์จแฟร์นะคะต้องบอกว่าตัวตึงมากๆค่ะแล้วตอนนี้คือท้องก็ตึงด้วยค่ะโอ้โหแน่นมากครับคืออาหารแบบมีให้เลือกแบบหลากหลายหลายอย่างมากทั้งแบบของแปลกๆของเจ๋งๆของเด็ดๆของที่แบบเป็นซิกเนเจอร์TikToker อย่างคุณจอยนี่คือยิ้มเลยนะครับเฮ้ยต้องมาทุกคนต้องมามันเพลินมากจริงๆแวะมาได้นะครับที่จอร์ดแฟร์นะครับอยู่ติดกับเซ็นทรัลพระราม9เลยนะครับเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยอย่าลืมนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเที่ยวกับเราสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าตามเปรี้ยวปากไปอร่อยเกินต้านย่านสาทรเริ่มกันที่ร้านบรันช์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วไปฟินกับข้าวกระเพราคาโบนาร่าปิดท้ายกินกาแฟแสนละมุนบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดจ้า